ไปดูอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมให้ความสนใจณขณะนี้แล้วก็มีการเผยแพร่กันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือราชการที่มันหลุดออกมาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีถ้อยคําที่อาจจะไม่ค่อยจะเหมาะสมสักเท่าไหร่นะคะโดยทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการเร่งตรวจสอบกรณีจังหวัดขอนแก่นค่ะทำหนังสือนะคะแจ้งเชิญประชุมเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ปรากฏว่ามีถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีคณะกรรมการระดับจังหวัดเนี่ยสรุปผลสอบแล้วก็โดยระบุนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้มีเจตนาพร้อมกล่าวตักเตือนแล้วด้วยค่ะโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดค่ะซึ่งก็มีการตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องนี้นะคะตั้งแต่วันที่15มีนาคมได้มีการสรุปผลการตรวจสอบแล้วนะคะว่าเจ้าหน้าที่ที่คิดหัวข้อการประชุมเนี่ยขาดเจตนาและเมื่อทราบว่าเกิดความผิดพลาดก็ได้รีบดำเนินการแก้ไขในทันทีค่ะก่อนที่หนังสือเชิญตัวแรกเนี่ยจะส่งถึงมือของหน่วยงานต่างทางคณะแล้วก็ได้ออกมายอมรับผิดขอโทษต่อสังคมเมื่อวานนี้แล้วนะคะทางกรรมการเนี่ยจึงได้ลงโทษด้วยการว่ากล่าวตักเตือนพร้อมกับอบรมเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติทุกคนค่ะไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาอีกค่ะขณะที่นายนิสิต จันทร์สมวงศ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะโฆษกของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็บอกว่าทางจังหวัดขอนแก่นได้ทำหนังสือชี้แจงเรื่องนี้ส่งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าคำชี้แจงเนี่ยสมเหตุสมผลหรือไม่ซึ่งแม้ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาแต่ก็ได้ย้ำให้ดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้เกิดความกระจ่างด้านของรองนายกรัฐมนตรีครับท่านอาจารย์วิษณุเครืองามก็บอกว่าไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่เกิดขึ้นแต่เห็นว่าการทำหนังสือเชิญประชุมซึ่งเป็นหนังสือราชการเนี่ยจะต้องระมัดระวังในการใช้คำควรใช้คำที่เป็นทางการทั้งการพูดและการเขียนค่ะ